ดสถิติสโมสรทีมไทยแชมป์เข้าสนามดูบอลเยอะสุดย่านอาเซียนแบบนี้ต้องปรบมือทำได้ดีทำได้ถึงส่วนแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเอริคาวเตรียมลุ้นลุยบุนเดสลีกาเยอรมันครั้งแรกส่วนสถิติค่าตัวนักบอลทีมชาติไทยล่าสุดอัปเดตมาแพงแค่ไหนต้องติดตามทั้งหมดนี้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับแวดวงโวกัดฟุตบอลนะครับอ่ะล่าสุดเดี๋ยวเราคงจะต้องอัปเดตในเรื่องของการประชุมกันก่อนเลยดีกว่าที่จะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนั่นเองนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจะมีการประชุมนะครับสภากรรมการประจำเดือนนี้นะครับวาระสำคัญที่ต้องจับตาเลยก็คือลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยที่จะต้องมีบทสรุปว่าใครเนี่ยจะได้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันล่วงเลยมาเกินไปแล้วนะครับเพราะเดือนหน้ามันจะแข่งกันแล้วนะครับและค่าลิขสิทธิ์เนี่ยจะจบที่ตัวเลขเท่าไหร่หลังจากการประชุมนัดพิเศษได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับจำนวนไทยลีก2นะครับที่จะมีการสรุปอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเอาอย่างไรหลังเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ไปจัดการนะครับภาระต่างๆให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะมีบทสรุปออกมานะครับไทยลีก3ครับจำนวนทีมและทีมที่จะเข้าแข่งขันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่ต้องจับตาคือสถานการณ์ของเชียงใหม่นะครับจะมีผลต่อการแข่งขันขนาดไหนอันนี้ต้องติดตามรวมไปถึง U23 ที่จะมีบทสรุปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเอาแนวทางไหนกันแน่นะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาดูนะครับภายในช่วงเดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับมาดูกันที่เอริคคาวนะครับสำหรับแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนนะครับล่าสุดเลยเนี่ยมีข่าวนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีนะครับเพราะว่าทาง AGF อาฮูสเนี่ยได้รับความสนใจจากโฮลสไตน์คีนทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเลยนะครับที่อยากจะคว้าตัวเนี่ยมาเล่นในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ซึ่งดูความเป็นไปได้แล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยถ้าหากว่าเขาได้ไปเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโฮสไตน์คีนเพิ่งจะถูกเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในช่วงเสริมทีมเพื่อลุยศึกฤดูกาลใหม่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมเพิ่งจะเซ็นเพื่อนร่วมทีมของเอริคคาวอย่างมักนูสนัทเซนนะครับกองกลางชาวนอร์เวย์ไปร่วมทีมก่อนหน้านี้แล้วโดยรายงานจากคิกเกอร์นะครับสื่อในเยอรมันบอกว่ากำลังหมายตาเนี่ยมองเอริคไปร่วมทีมหลังพวกเขาเนี่ยสอบพาดคว้าตัวนะครับเดรี่เมอร์คินแบ็กซ้ายชาวอังกฤษของชาวเก้04ที่ตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับเอริคคาวเนี่ยลงเล่นให้กับ AGF ในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเยอะมากนะครับ40เกมรวมทุกรายการทำไป1ประตูกับ3แอสซิสต์พาทีมจบอันดับ5ในซุปเปอร์ลีกเดนมาร์กโดยเจ้าตัวเนี่ยยังมีสัญญากับทีมถึงปี2026นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้คือ1แข้งที่น่าสนใจแล้วเจ้าตัวเองก็อยากที่จะมาเล่นทีมชาติไทยแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่ามีการพูดคุยกันบ้างแล้วนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับเรามาดูทีมสโมสรจากบ้านเรานี่เป็นอันดับที่1เลยนะครับล่าสุดจากการเปิดเผยสถิติของเว็บไซต์อาเซียนเนี่ยนะครับฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือทีมที่คนดูเนี่ยเข้าเยอะที่สุดนะครับในย่านอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีทีมไหนบ้างเนี่ยครับบุรีรัมย์นะครับยอดผู้ชมที่เข้ามาดูเนี่ย 26,071 นะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีเลยนะอันดับ2ครับจากมาเลเซียครับยะโฮดารุนตาซิมนะครับ 17,623 คนนะครับอันดับ3ครับอินโดนีเซียนี่แฟนๆแปลกใจนะบอกโอ้โหคนเข้าเยอะมากเลยนะฮะเปอร์เซียจาการ์ตานะครับ 17,360 นะครับขณะที่เวียดนามมาเป็นอันดับที่4นะครับก็นำดินนะ 13,000 นะครับแล้วก็เปอร์ซิปปันดุงจากอินโด 12,000 คนเยอะนะอินโดคนดูเยอะนะซาบ้านะฮะจากมาเลเซีย 9,000 นะครับเปอร์ซิสโซโลจากอินโดโอ้โหส่วนมากก็จะเป็นอินโดเวียดนามนะซะเยอะนะครับอันดับ8เนี่ยไฮฟงนะไฮฟงนี่คนดูเยอะจริงนะ 8,900 กว่าคนนะครับแล้วก็สุราบายาจากอินโดนะครับ 8,900 นะครับแล้วก็เซเลมานนะครับจากอินโด 8,894 คนนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับนี่เป็นเพียงตัวเลขที่อ้างอิงมาจากอาเซียนฟุตบอลนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีตัวเลขของบางชาติเนี่ยอาจจะ
ไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่เพราะว่าลงท้ายด้วย0000ตลอดอย่างเงี้ยมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นในทุกแมตช์ทุกคู่นะแต่อันนี้ก็ว่าไปตามนั้นนะครับในขณะเดียวกันครับพอพูดถึงท็อปเบอร์1ของอาเซียนเป็นบุรีรัมย์แล้วเนี่ยมาดูค่านักเตะในไทยลีกหน่อยดีกว่านะครับว่าราคานักเตะเนี่ยในตลาดเนี่ยนะครับว่าใครมีราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างสำหรับนักเตะไทยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยเขาก็ไปทำภาพมาซะสวยเลยนะครับไปติดตามกันได้แล้วก็เป็นอ้างอิงมาจาก Transfer Market ด้วยนะครับอย่างชนาธิปสงกรสินเนี่ยยังคงเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดนะครับที่1 ล้านยูโรเท่ากับฐานะของสุภชัยใจเด็ดเช่นเดียวกันก็ถ้าตีเป็นเงินไทยอ้างอิงจากเรท 39.50 นะครับก็39ล้านเกือบ40ล้านบาทประมาณนั้นนะครับทั้งชนาธิปและสุภชัยอันดับที่3ครับเป็นสุภโชคนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงสักทีกับซัปโปโรจะตกชั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับสถานการณ์แย่มากครับ 900,000 ยูโรครับดีที่สุดในซัปโปโรแล้วมั้งเนี่ยนะครับ35ล้านบาทนะครับสุภรัตน์เหมือนตาครับลงสนามให้กับ OH Leuven ทำไป2ประตูด้วยนะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับก็อยู่ที่ 800,000 ยูโรนะครับก็31ล้านบาทนะครับกิสดากาแมนครับจาก BG ประทุมยูไนเต็ด 600,000 ยูโรหรือ 23.70 ล้านบาทแล้วก็ตามมาด้วยเอกนิตแต่ผมว่าต่อไปในเอกนิตน่าจะราคาขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ 500,000 ยูโรประมาณเกือบ20ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นบดินนิโคลัสนะครับนิโคลัสนี่เขาตีแค่ 400,000 ยูโรหรือว่า 15.80 ล้านบาทนั่นเองจริงๆน่าจะแพงกว่านี้อันนี้เป็นราคาที่ย้ายกันในโซนสแกนดิเนเวียนนะครับก็อาจจะเป็นราคานี้ได้นะครับแล้วก็เป็นสารัตอยู่เย็นธีรธรบุญมาทันก็ไล่เรียงมาตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าโอเคพอไหวอยู่นะครับในแต่ละคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเล่นไปเล่นมาราคาเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนบอลไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีศึกแชมป์ชนแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสรุปจะเอายังไงระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกนะครับจะพบกับทรูแบงคอกแชมป์ FA คัพยังไม่ได้มีประกาศจากฝ่ายการจัดการแข่งขันนะครับว่าเดิมทีเนี่ยกำหนดไว้3สิงหาก่อนเปิดฤดูกาล1สัปดาห์ทว่าต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น15มกราคมก่อนที่สมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกจะเผยว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะเอายังไงเพราะต้องไปหารือกับสปอนเซอร์ก่อนนะครับล่าสุดได้คำตอบตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังไม่มีการประกาศว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้คงจะต้องติดตามกันอีกทีนึงนะฮะแต่คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้หรือถ้ามันไม่ได้ข้อสรุปเลยมันจะแข่งกันไหมอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตอาจจะยกเลิกก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะนอกจากได้เป็นเกียรติประวัติและรางวัลสำหรับนักเตะยอดเยี่ยม 10,000 บาทพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศ 15,000 บาทนะครับส่วนเงินแชมป์เนี่ยต้องรอติดตามไม่รู้ว่ามีแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนการท่าเรืออีกทีมนึงนะครับเป็นการตกลงนะครับแล้วก็ตอบรับทีมแรกในการเข้าร่วมศึกฟุตบอล U23 ที่ทางสมาคมจัดขึ้นนะครับและอนุมัติจัดการแข่งขันเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาฝีเท้านักเตะไทยจริงๆมันต้องมีอยู่แล้วนะถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันออกจากโรงเรียนมามันเป็นช่องว่างที่ใหญ่เหลือเกินที่ไม่มีที่พื้นที่ให้นักเตะเล่นนะก็เลยสร้างมาเป็น U23 ลีกซึ่งต้องการ16ทีมตอนนี้มี1ทีมนะคือการท่าเรือเป็นทีมแรกที่ออกแถลงการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันและพร้อมปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบทุกอย่างนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงสามารถติดตามข่าวสารดีๆกับเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ